ไอเดียสร้างโรงเรือนปลูกผักมีผักปลอดสารพิษไว้ทานในบ้านและแบ่งปันเพื่อนบ้านด้วยงบประมาณเพียงเล็กน้อยบวกกับแรงงานแรงกายของตัวเองตัดไม้ข้างๆบ้านที่ปลูกไว้มาใช้ทำโรงเรือนมาชมกันเลยค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าข้างๆบ้านจะมีพื้นที่อยู่บ้างเล็กน้อยนำพื้นที่นั้นมาใช้เป็นประโยชน์โดยการปลูกผักกินใบเราจะได้ผักที่ปลอดสารพิษไว้ทานเองในครัวเรือนนะคะและแบ่งปันเพื่อนบ้านเมื่อเหลือมากเกินไปก็แบ่งปันเพื่อนบ้านมาดูการทำโรงเรือนแบบง่ายๆนะคะโรงเรือนนี้สร้างบนพื้นที่ว่างๆข้างบ้านนี่ถนนภายในบ้านค่ะไม่ใช่ถนนนอกบ้านของบ้านน้องชายนะคะโดยใช้ไม้ไผ่ที่มีหรือไม้ต่างๆที่มีในสวนเท่าที่พอหาได้ปูพื้นด้วยกระเบื้องหลังคาเก่าปูเพื่อรับน้ำหนักของวัสดุปลูกและต้นผักที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาแปลงผักยกสูงจากพื้นดินเพื่อความสะดวกในการทำงานไม่ต้องลุกนั่งยืนอย่างเดียวนะคะทำงานสะดวกมากความโปร่งด้านล่างของโรงเรือนทำให้แมลงศัตรูพืชไม่มารบกวนบ่อยนะคะไม่เป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงศัตรูพืชและเวลาน้ำท่วมเล็กๆน้อยๆก็จะไม่มีปัญหากับแปลงผักของเราค่ะด้านบนหลังคาเป็นโครงไม้มีแผ่นพลาสติกคลุมเพื่อป้องกันน้ำฝนหยดลงมาในหน้าฝนหน้าฝนจะมีน้ำฝนมากนะคะบางครั้งเกินความต้องการของต้นผักและหากฝนตกบ่อยๆตกตลอดทั้งวันจะทำให้ใบผักเฉาและเน่าเปื่อยค่ะแผ่นซาเลนปูทับกระเบื้องเพื่อรองรับวัสดุปลูกมีความโปร่งช่วยรากพืชระบายน้ำระบายอากาศได้ดีขึ้นค่ะดินปลูกผสมด้วยแกลบและขุยมะพร้าวสัดส่วนเท่ากันเทลงในซาเลนให้ทั่วทั้งแปลงวัสดุปลูกทั้ง3อย่างนะคะคือดินขุยมะพร้าวและแกลบคลุกให้เข้ากันด้วยภาชนะอื่นและนำมาเทลงในซาเลนวัสดุตรงนี้ต้องซื้อนะคะก็คือขุยมะพร้าวและแกลบส่วนดินขุดเอาบริเวณข้างๆบ้านค่ะที่ต้องซื้ออีก2อย่างคือซาเลนและแผ่นพลาสติกมุงหลังคานะคะส่วนท่อ PVC นั้นใช้ท่อน้ำที่ไม่ได้ใช้แล้วไปรื้อเก็บมาไว้จึงนำมาใช้ในคราวนี้ค่ะโรงเรือนไม้ปลูกผักทำเองซึ่งใช้วิธีการอย่างง่ายๆที่สำหรับคนที่มีฝีมืองานช่างนะคะยาย่าก็คิดว่าคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอาจจะนำไปปรับใช้กับการปลูกผักของตัวเองและใช้พื้นที่ว่างข้างๆบ้านเพิ่มมูลค่าขึ้นค่ะยาย่าขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย